ลองจินตนาการถึงสถานที่ที่มีแต่ความอันตรายอยู่ทุกย่างก้าวสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกตามากมายตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเท่าหนูไปจนถึงยักษ์ที่สูงเท่าตึก2ชั้นเชิญทุกท่านพบกับไดโนเสาร์แห่งเฮลครีกเฮลครีกคือสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองมอนทานาสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นเพียงสถานที่รกร้างว่างเปล่าแต่ในอดีตสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเป็นป่าที่อยู่ติดกับทะเลเราพบสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดใหญ่อย่างโมซาซอรัสในป่าเราพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเท่าหนูรวมทั้งเต่ากับจระเข้อย่างบอเรียลโลสูทัสและบนฟ้าสัตว์เลื้อยคลานบินได้ขนาดใหญ่ที่สุดในครอบครองน่านฟ้าแห่งนี้คริสโตแอตลาสคริสโตแอตลาสชื่อของมันถูกตั้งตามเทพของชาวมายามีความกว้างของปีกคือ10เมตรมีเนื้อเป็นอาหารคริสโตแอตลาสนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่เรียกกันว่าเทโรซอร์คริสโตแอตลาสทั่วไปนั้นตัวใหญ่มากและยืนอยู่ที่พื้นจะสูงพอๆกับยีราฟหรือสูงประมาณ5เมตรแต่มันกลับมีน้ำหนักที่เบาเพื่อให้มันสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้ขณะที่คริสโตแอตลาสครอบครองผืนฟ้าบนผืนดินสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมากกว่า65ล้านปียังคงดำเนินชีวิตกันอยู่อย่างแพร่หลายฝูงไดโนเสาร์ที่ดูไม่มีพิษมีภัยนี้คือเอ็ดมอนโตซอรัสฉายากิ้งก่าแห่งเอ็ดมอนตันขนาดลำตัว12เมตรกินพืชเป็นอาหารแต่เดิมเอ็ดมอนโตซอรัสนี้ถูกตั้งชื่อว่าอนาโตไททันแต่จากการศึกษาล่าสุดทำให้มันถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเอ็ดมอนโตซอรัสแอนเน็กเทนซึ่งอาจจะหนักได้ถึง4ตันครึ่งกะโหลกของเอ็ดมอนโตซอรัสที่ตัวเต็มที่แล้วหนาเกือบ1เมตรอยู่ในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมจะงอยปากทั้งบนและล่างไม่มีฟันมีแต่ฟันกรามใช้สำหรับบดเคี้ยวพืชแข็งๆในยุคนั้นวิ่งเข้าไปในป่าท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบมีไดโนเสาร์รูปร่างหน้าตาประหลาดกำลังหาอาหารอย่างขมักเขม้นแองคิโลซอรัสฉายากิ้งก่าหลอมรวมยาว8เมตรกินพืชเป็นอาหารแองคิโลซอรัสเป็นเหมือนรถถังหุ้มเกราะแห่งเฮลครีกที่มีทั้งอาวุธและเกราะป้องกันเกราะของมันมีหลายส่วนทั้งแผ่นกระดูกตามตัวที่เรียกกันว่าออสติโอเดิมและกระโหลกของมันที่มีกระดูกหลอมรวมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งส่วนอาวุธของมันนั้นคือกระบองลูกตุ้มที่ปลายหางของมันกระดูกหางของมันหลอมรวมกันแทบจะเป็นชิ้นเดียวเพื่อรวมพลังการโจมตีทั้งหมดเอาไว้ที่ปลายหางแรงมหาศาลจากการฟาดในครั้งเดียวสามารถทำให้สัตว์อื่นนั้นกระดูกหักหรือถึงขั้นตายได้แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเฮลครีกทำให้เราพบไดโนเสาร์หุ้มเกราะอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากแองคิโลซอรัสเดนเวอร์ซอรัสฉายากิ้งก่าแห่งเดนเวอร์ยาว6เมตรกินพืชเป็นอาหารเดนเวอร์ซอรัสเป็นไดโนเสาร์หุ้มเกราะในวงเมโดซอริสซึ่งต่างจากแองคิโลซอริสที่มีลูกตุ้มที่ปลายหางเมโดซอริสจะไม่มีลูกตุ้มที่ปลายหางแต่มีหนามมากกว่าตามหางและข้างลำตัวแทนซึ่งทำให้มันมีน้ำหนักเบากว่าแองคิโลซอรัสที่มีความหนักทั้งจากลูกตุ้มและหนักเกราะหางที่แข็งและเรียวของเดนเวอร์ซอรัสนั้นเต็มไปด้วยหนามเรียงกันเหมือนใบเลื่อยที่ฟาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างแผลฉกรรจ์ให้กับนักล่าที่คิดจะมาล่าไดโนเสาร์ริมลำธารอันสงบสุขไดโนเสาร์รูปร่างคล้ายคนแก่หัวล้านกำลังพักผ่อนแพคิเซฟาโลซอรัสฉายากิ้งก่ากะโหลกหนายาวประมาณ 4.5 เมตรกินพืชเป็นอาหารแพคิเซฟาโลซอรัสนั้นมองดูแล้วอาจคล้ายกับคนแก่หัวล้านแต่กะโหลกที่หนากว่า25เซนติเมตรนี้เราคงไม่อยากจะไปหัวเราะมันเท่าไหร่กะโหลกของมันมีความแข็งมากในบางทฤษฎีก็บอกว่ามันใช้เอาไว้อวดกันแต่ในบางทฤษฎีก็บอกว่าหัวที่หนานี้ใช้ต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียนอกจากแพคริเซฟอรัสซอรัสแล้วยังมีเสากินพืชขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งเราหากินอยู่ในป่าข้างๆกันแพคริโซรัสฉายากิ้งก่ามหัศจรรย์ยาว4เมตรกินพืชเป็นอาหารแพคิโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์ออนิโทพอดขนาดเล็กแต่บึกบึนกว่าที่ใครหลายๆคนจะคิดในอดีตเคยมีข่าวว่าพบฟอสซิลหัวใจของมันแต่หลังจากศึกษาเพิ่มเติมทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเชื่อว่ามันไม่ใช่หัวใจในปากของแพคิโลซอรัสนั้นมีฟันถึง2รูปแบบด้วยกันส่วนแรกที่ปลายปากบนจะเป็นฟันขนาดเล็กที่แหลมเรียวส่วนไปทางแก้มจะเป็นฟันรูปคล้ายใบไม้คล้ายกับไดโนเสาร์กินพืชทั่วไปเช่นแองคิโลซอรัสห
ัดออกไปในทุ่งหญ้าไดโนเสาร์ท่าทางน่าเกรงขามกำลังเดินเล็มหญ้าอยู่พวกมันคือไทเซราท็อปไทเซราท็อปฉายาหน้าสามเขายาว9เมตรประเภทกินพืชไทเซราท็อปนั้นเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โด่งดังแห่งโลกไดโนเสาร์มีลักษณะพิเศษคือ3เขาเขาบนหัวของมันเป็นที่มาของชื่อแต่ความจริงแล้วมีเขาเพียง2เขาเท่านั้นที่ใช้ป้องกันตัวได้เขาขนาดใหญ่กว่า1เมตรนี้ถูกสันนิษฐานว่าใช้ควิดแบบกระทิงมากกว่าใช้พุ่งชนแบบแรดนอกจากนี้ไทเซราท็อปยังมีแผ่นกระดูกเหนือศีรษะที่เรียกกันว่าฟิลใช้สำหรับป้องกันลำคออันบอบบางของมันแต่โดยปกติพวกมันมักจะไม่ค่อยไปหาเรื่องใครก่อนมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามทุ่งโล่งเล่มใบเฟิร์นแต่โลกไดโนเสาร์กินพืชของเฮลครีกก็ไม่ได้อยู่กันอย่างสงบสุขเท่าไหร่นักสุดยอดนักล่าที่มีวิวัฒนาการถึงจุดสูงสุดครอบครองและออกล่าในพื้นที่แห่งนี้เทเรโนซอรัสเล็กฉายากิ้งก่าทรราชยาว12เมตรกินเนื้อเป็นอาหารทีเร็กซ์เป็นหนึ่งในนักล่าที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่โตความสูงถึงสะโพกวัดได้4เมตรกะโหลกของมันนั้นใหญ่มากโดยวัดความยาวได้ 1.5 เมตรและมีลักษณะพิเศษที่ด้านหลังของมันจะกว้างและแคบมาทางจมูกทำให้มันสามารถมองภาพด้านหน้าได้กว้างมากขึ้นเป็นพิเศษนอกจากนี้ฟันที่มีขนาดเกิน12นิ้วโค้งไปทางด้านหลังเรียงกันในลักษณะชิดกันและกล้ามเนื้อที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กรามทำให้การกัดของทีเร็กซ์ได้รับการวิจัยว่ามีแรงถึง 6-10 ตันพอๆกับการที่ใช้ช้างนั่งทับคนเลยทีเดียวทีเร็กซ์นั้นเป็นนักล่าที่สุดยอดที่สุดในสายวิวัฒนาการของมันเองบ่อยครั้งที่มันจะโจมตีฝูงไทเซราท็อปแต่สุดยอดนักล่าก็จะอาจล่ากำแพงสามเขาที่ยืนเรียงรายกันอยู่ได้นอกจากทีเร็กซ์แล้วก็ยังมีนักล่าอีกชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าแต่รวดเร็วกว่าตาแรปเตอร์ฉายาจอมโจรแห่งดาโกตายาว 5.5 เมตรกินเนื้อเป็นอาหารฟอสซิลของมันถูกค้นพบในปี2005ดาโกต้าแรปเตอร์นั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มโดเมโอซอริดที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งด้วยลักษณะลำตัวของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามันล่าเหยื่อด้วยการกัดมากกว่าการใช้กรงเล็บแต่อย่างไรเสียดาโกต้าแรปเตอร์ก็เป็นนักล่าที่น่ากลัวมากชนิดหนึ่งเพราะนอกจากร่างกายรูปร่างที่มีลักษณะปราดเปรียวแล้วมันยังมีสมองขนาดใหญ่ทำให้มันเรียนรู้ที่จะล้มเหยื่อตัวใหญ่กว่ามันได้ด้วยการดึงถึงจากหลักฐานที่พบนั้นคือฟอสซิลท่อนแขนของดาโกต้าแรปเตอร์ทำให้เรารู้ว่าเจ้านักล่าสายพันธุ์นี้มีขนปกคลุมร่างกายโดยเราพบร่องรอยที่อาจจะเป็นรอยต่อที่ขนต่อกับแขนของมันจะเห็นได้ว่าสถานที่ที่เรียกว่าเฮลครีกนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายเพียงใดนอกจากไดโนเสาร์ที่เรายกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกมากมายทั้งที่ถูกค้นพบและยังไม่ถูกค้นพบเฮลคริกจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของระบบนิเวศยุคโบราณที่ยากจะหาที่ไหนเทียบได้ด้วยเหล่าไดโนเสาร์ที่วิเศษไม่เหมือนใครแต่ถึงอย่างนั้นสถานที่ที่สวยงามและสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์กลับถูกกวาดล้างให้หายไปแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของธรรมชาติที่ไม่ว่าเหล่าไดโนเสาร์จะวิวัฒนาการมายาวนานเพียงใดก็ต้องล่มสลายในช่วงสุดท้ายของยุคครีเทเชียสThank you.